Hello, good afternoon, everybody. My name is Sadayu Manitiakul, and I'm working as an intern here at the Ministry of Foreign Affairs. And during my internship here, I am working in the Boundary Division in the Department of Treaty and Legal Affairs. And in this department, I have been assigned with the task to simplify the concept of boundary. And I'll be doing this by using something called a vox pop. And you may be asking, what is a vox pop? Well, a vox pop means the voice of the people, in which we go out and ask the public about their opinion on a particular question. But today, instead of asking the public, we'll be asking some people in the Ministry of Foreign Affairs itself. And as we all know, in the beginning, Earth was just one continent together as a whole group. But then later, it was divided into seven continents. And inside those seven continents, it is further divided into countries. And what we'll be doing today is to explore the concept of boundary of those countries. And so, without further ado, let's get into the Ministry of Foreign Affairs, find some people and interview them on the question that we have for today. So let's go. Right now, what's left for me to do is to find someone to interview. So right now, I'll just walk around the Ministry of Foreign Affairs and find someone who I can ask the question. So right now, I found my first interviewee. Sawadee krap. Can you introduce yourself a bit? Sawadee krap. Chue Thanadet Petkot na krap. Okay, krap. So we'll move into the question, and I'll be saying the question in Thai. And ประเทศที่อยู่ในเขตแดนกับไทยนี่คืออะไรบ้างครับประเทศไทยนะครับมีเขตแดนทางบกติดกับ4ประเทศนะครับก็คือเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียครับมีชอบประเทศไหนบ้างครับชอบประเทศลาวครับแล้วก็ในประเทศนี้เคยไปอันไหนบ้างครับเคยไปประเทศลาวเหมือนกันเพราะว่าที่ชอบประเทศลาวเพราะว่ามีภาษามีวัฒนธรรมมีอาหารที่ใกล้เคียงกันครับอ๋อแล้วก็คิดว่าประเทศจังหวัดอะไรในเมืองไทยติดกับประเทศลาวติดกับประเทศลาวจังหวัดในไทยใช่ไหมครับใช่ครับมีเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุบลราชธานีมุกดาหารครับอ๋อจริงๆผมก็จำไม่ได้หมดเหมือนพี่แหละแต่ว่าก็ fair enough เพราะว่าพี่ทำงานอยู่ที่นี่ผมยังเป็นโอเคไม่เป็นไรก็ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ผมก็จะขอเล่นเกม match the following pass ไลด้วยหน่อยแล้วกันนะครับได้ครับก็จะเห็นว่าด้านนี้จะเป็นชื่อประเทศและด้านนี้จะเป็นคล้ายๆแบบว่าอะไรที่กั้นประเทศไว้อยู่ครับก็ให้ลองแมทช์ไว้ได้ป่ะครับถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ลองเดาได้ Thai Cambodia watershed and river Malaysia watershed straight line and river yeahSame. All right. According to your answer, ก็จะตอบคำจะดูว่าที่ตอบถูกเปล่าก็คือไทยกัมพูชาก็ separated by watershed straight line แล้วก็ river ซึ่งก็ยังไม่ถูกควรจะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ไทยลาวก็ watershed กับ river ไทยลาวก็ sorry but ไม่ถูกอีกอันหนึ่งไทยเมียนมาก็ watershed straight line and river ก็ถ้าสองอันนี้ผิดสองอันนี้ก็ไม่ควรจะถูกแต่ไม่เป็นไรครับก็ well it's a nice try and thank you for your time ขอบคุณครับ second question time and now let's find someone that I can ask the question to around here all right now so I found my second interviewee and สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อเปเล่ครับธนวัฒน์กตัญญุตานนท์ครับอ๋อครับผมชื่อสดายุมานิปยกุลครับทำงานเป็นนักฝึกงานที่กระทรวงอยู่ตอนนี้ครับคำถามที่ผมมีให้ก็คือว่าเขตแดนระหว่างประเทศนี่จะถูกแยกโดย geometric methods กับใช้การใช้ topology ครับมีไอเดียบ้างเปล่าว่ามันพวกนั้นคืออะไรบ้างครับคือการแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเนี่ยหลักๆเขาจะใช้2วิธีครับคือวิธีแรกเป็นวิธีเรขาคณิตแล้วก็วิธี2เป็นวิธีสภาพภูมิประเทศซึ่งวิธีทางเรขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่นิยมในสมัยอดีตซึ่งมันจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศที่แน่ชัดแล้วก็ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจภูมิประเทศได้ส่วนวิธีที่2เนี่ยจะเป็นวิธีสภาพภูมิประเทศซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบันแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเป็น
ภูเขาเป็นเขตแดนเป็นแม่น้ำเป็นเขตแดนครับอ๋อครับก็ในเรื่องแม่น้ำจะเคยได้ยินมาว่าจะมีการแบ่งไว้ระหว่างเส้นกลางหรือว่าความลึกของแม่น้ำนี่ใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยกตัวอย่างก็แบบล่องแม่น้ำลึกอะไรแบบนี้ครับอย่างถ้าเป็นของประเทศลาวก็จะเป็นล่องแม่น้ำในแม่น้ำโขงอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับงั้นตอนนี้เราก็ขอมาเล่นเกมอันหนึ่งสักเกมแล้วกันนะครับได้ครับโอเคเกมที่จะให้เล่นก็คือว่าจะมีคำถามแล้วก็จะให้วง choice A หรือ B หรือ A B C D ครับครับก็คือข้อแรกก็คือว่า Switzerland Austria Czech Republic Slovakia Moldova and Belarus all have no sea around them is this true or falseFalse, okay. And which country only has one land border with another country in the different choices? And what is the total distance that Thailand shares its border with its four neighboring countries? The total distance.3,450. Okay, so we'll check the answer later. Cup and cup. And now, like always, we have to look at the answers, right? So we'll check the answers. ก็ลองมาดูคำตอบดีว่าไหนว่าถูกกันบ้างเปล่า So the first answer, he answered false, which is the wrong answer because it's supposed to be true. And the second question is he answered Thailand, which is also wrong. It's supposed to be Ireland. It shares a border with Northern Ireland, and the last question, he answered 3,450 kilometers, which is unfortunately also wrong, but it's supposed to be 5,656 kilometers. But at least it's a fair effort, and so thank you, Kapun Kap. Kapun Kap. All right, guys, so right now I'm here with my first interviewee, but สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Can you introduce yourself a bit? ค่ะ ชื่อฟ้านะคะ สุคนทาเกอร์กิจค่ะ ตอนนี้เป็นนักการทูตปฏิบัติการอยู่ที่กองสหภาพยุโรปกรมยุโรปค่ะAlright, so my name is Sarayi Manitiako and currently I work as an intern in the Boundary Division. Nice to meet you. So now, nice to meet you too. So now we'll get into our first question. So what, I'll be speaking in Thai guys, so yeah, okay. ก็คือว่าคิดว่าการที่มีเขตแดนนี่ purpose มันคืออะไรครับจริงๆขอตอบเป็น2ทางนะคะคือเขตแดนมันเป็นตัวกำหนดว่าอำนาจของรัฐรัฐหนึ่งมันขยายไปไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรคนที่อยู่ในเขตแดนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายภายในเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทางนึงเนี่ยตัวรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยให้กับประชากรที่อยู่ในเขตแดนของตัวเองอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้าง sense of belongingness sense of identity ว่านี่คือกลุ่มคนของเรานี่คืออัตลักษณ์ของเราประมาณนั้นค่ะ okay ครับ well that was a great answer and I have to say that I do not disagree with you and I would totally answer the same thing if I was asked the same question so okay ก็คือสมัยก่อนนี่โลกมันจะมีอยู่คอนติเนนต์เดียวอันนึงแล้วเป็นใหญ่ๆแล้วก็คนเขาว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดในนั้นเลยแต่ว่าทีหลังมันก็ถูกแยกออกมาเป็น7คอนติเนนต์และใน7คอนติเนนต์นั้นก็จะมีแต่ละประเทศและประเทศมันก็จะมีแบบบอร์เดอร์ที่จะแบ่งระหว่างประเทศอ่ะก็พี่คิดว่าborder นั้นมัน agree กับ concept ของ border นั้นเปล่าคิดว่ามันควรมี border เปล่าหรือว่าคิดว่ามันควรเป็นเหมือนสมัยก่อนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นในกลุ่มเดียวกันใน continent เดียวกันค่ะจริงๆส่วนตัวนะเรามองว่าการมี border มันยังจำเป็นแล้วก็สำคัญหนึ่งเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นการสร้าง sense of belongingness สองมันจะเป็นสำหรับการที่รัฐบาลเนี่ยจะรู้ว่าเราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรยังไงให้กับประชากรในประเทศของตัวเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรามองว่าคอนเซปต์เนี้ยมันกำลังโดนท้าทายเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆหรือว่าด้วยภัยคุกคามนะตอนเนี้ยมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในบอร์เดอร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่ามันส่งผลกระทบถึงกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมองควบคู่กันไปด้วยว่านอกจากเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบอร์เดอร์ของเราแล้วเราก็ต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้ความสำคัญระหว่างบอร์เดอร์เรากับบอร์เดอร์ของเขามันเป็นไปในทางที่เอื้อต่อการร่วมมือเพื่อที่จะรับมือกับข้อท้าทายที่เจอร่วมกันค่ะก็คือว่าถ้ามีบอร์เดอร์กับไม่มีบอร์เดอร์มันก็ดีแบบไม่ดีแบบแบบว่ามันก็ดีได้แบบว่าที่คนเขาก็ถ้ามีบอร์เดอร์ทุกคนก็จะไปในทิศเดียวกันในวันเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้ามีบอร์เดอร์คนก็อาจจะไม่เชื่อในสายเดียวกันมันอาจจะมีสงครามได้ไอ้พวกนี้แต่มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่เคสบางเคสก็นี่คือความคิดเห็นของผมหน่อยๆแล้วก็พี่มีอะไรจะเพิ่มเติมป่ะครับ
ค่ะจริงขออนุญาตเพิ่มเรื่องงานนิดนึงเราทำงานอยู่ที่กองสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยใน European Project สิ่งที่เขาพยายามที่จะบรรลุคือการทลาย border ในทวีปยุโรปให้สามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น borderless แต่ว่าพอเราเห็นว่ามันมีภัยคุกคามโควิด-19เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือนอกจากยูจะดูเรื่องการทำยังไงให้ border มันลดลงแล้วยูยังต้องให้ความสำคัญกับประชากรของตัวเองอยู่ยังไงก็ควรจะต้องมองเป็น2ทางค่ะก็โอเคครับงั้นก็ that's everything for thisinterviewee guys ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ and thank you for your time thank you all right fourth question time and I'm here with my fourth interviewee ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ and what's your name ค่ะชื่อมอสนะคะสุมินรัตน์โพธิติกุลค่ะ actually you have to the mic is the other way around this one is on top okay and so my question for you is you รู้อะไรเกี่ยวกับ border conflict บ้างหรือว่าเรียกได้ว่า border dispute แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับก็เท่าที่ทราบนะคะก็จะมีเกี่ยวกับปัญหาการลุกล้ำแล้วก็การละเมิดเส้นเขตแดนค่ะจากการเพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ตามเขตแดนแล้วก็การก่อสร้างที่อยู่อาศัยใช่เพราะว่าเนื่องจากเหมือนแต่ละประเทศอะค่ะถือแผนที่กันคนละฉบับเลยทำให้เกิดข้อขัดแย้งตรงนี้ได้แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามเขตแดนนะคะเนื่องจากนอกจากการเข้าออกตามจุดผ่านแดนแล้วก็คือยังมีผู้คนที่แบบว่าลักลอบเข้าทางช่องทางธรรมชาติใช่ก็เลยแบบว่าทำให้เกิดปัญหาการข้ามแดนแบบผิดกฎหมายอ๋อครับแล้วก็รู้อะไรเกี่ยวกับพวก border conflict ที่ผ่านมาแล้วบ้างครับแบบสำหรับผมดูแค่เกี่ยวกับเรื่องแคชเมียร์กับปากีสถานแต่ในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามรู้ระหว่างอะไรรู้อะไรบ้างครับค่ะก็เท่าที่ทราบมาก็คือเป็นคดีประสาทพระวิหารนะคะที่ไทยกับกัมพูชามี conflict กันใช่ก็คือเหมือนแบบว่าไทยกับกัมพูชาค่ะถือแผนที่เกี่ยวกับเขตปักปันสันปันน้ำอ่ะคนละแผนที่กันก็เลยทำให้เกิดแบบว่าพื้นที่ทับซ้อนเหนือปราสาทพระวิหารใช่โอเคครับโอเค and right now I'll be playing another game with her like I did in the past interviewees ก็เกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับคือว่าให้โยงว่าไทยแคมโบเดียมันเส้นแบ่งมันใช่ครับก็คือว่าอยากจะดูรูปไหมหรือว่าดูรูปโอเคงั้นให้ดูรูปเดี๋ยวให้ปล่อยให้ยงได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาตรวจคำตอบกันดูครับโอเค now we'll look at the mark scheme or you can say the answer key ก็ลองตรวจคำถามดูว่าถูกเปล่าก็ไทยคัมโบเดียยงมา798กิโลเมตรซึ่งก็ถูกอยู่อันนึงครับถูกอยู่อันนึงไม่ใช่เดี๋ยวดูอันอื่นด้วยไทยลาวก็ 1,810 กิโลเมตรซึ่งก็ถูกเหมือนกันไทยเมียนมา2401ไทยมาเลเซีย247 647ก็โอเคก็ถูกหมดอยู่ความจำก็ดีโอเคงั้นก็ขอบคุณครับ alright so now we have to find the last person for our fifth question to ask I'll just walk around here and find one more person which it shouldn't be that hardขอโทษนะครับแต่ผมขอถามคำถามเกี่ยวกับเรื่อง border หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้แล้วค่ะ okay right so now to ask the last question I'm here with my last interviewee สวัสดีครับสวัสดีค่ะ so จะนี่ชื่อว่าอะไรหรอครับชื่อฟาดีล่าสนุวงค่ะอ๋อครับเอาลองเอาไมค์ขึ้นไปใกล้หน่อยชื่อฟาดีล่าสนุวงนะคะโอเคครับแล้วก็ คำถามที่ผมมีก็คือว่าก็การที่จะข้ามไประหว่างเขตแดนประเทศครับมันต้องมีการทำอะไรสักอย่างรู้ป่ะว่ามันต้องทำอะไรเพื่อจะให้ข้ามไประหว่างเขตแดนได้ครับอ๋ออันดับแรกเลยนะคะคือว่าเราต้องเตรียมเอกสารในการที่จะข้ามเขตแดนนะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็เป็นพาสปอร์ตแล้วก็หรือว่าถ้าเราข้ามไปแบบชายแดนเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆเรานะคะก็จะเป็นบอร์เดอร์พาส3เดือนหรือว่า6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับโควิดเนี่ยค่ะก็ประวัติการฉีดวัคซีนค่ะตั้งแต่แบบ2เข็มขึ้นไปเนี่ยค่ะก็เพื่อรับรองในการข้ามเขตแดนค่ะอ๋อโอเคครับใช่ค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเพราะผมคิดว่า ID กับพาสปอร์ตนี่บางแค่ต่างชาติหรือว่าแค่คนไทยที่จะใช้พาสปอร์ตหรือว่าได้หมดครับ
ก็คือว่าถ้าสมมติเราต้องข้ามเขตแดนนะคะคือมันต้องมีเอกสารสำคัญพวกนี้ค่ะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเป็นชนชาติไหนอะไรเนี่ยค่ะว่าชนชาติไทยหรือว่าชนชาติไหนอ๋อคือทั้งชาติไทยทั้งชาติต่างชาติก็ใช้พาสปอร์ตทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าข้ามเขตแดนอ๋อครับใช่ alright so ตอนนี้ก็จะขอเล่นเกมอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยหน่อยแล้วกันนะครับได้ได้ค่ะก็คือว่าตรงนี้เราจะเห็นมีชื่อประเทศแล้วอีกข้างจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างประเทศนะครับก็ให้ลองโยงว่ามันควรจะเป็นยังไงโอเคค่ะควรจะอยู่อันไหนโอเคครับก็เดี๋ยวว่าลองมาตรวจคำถามคำตอบดูว่าถูกป้องเปล่าโอเค and now we'll be checking the answers ก็มาตรวจคำตอบกันครับไทยกัมพูชาก็ถูกแยกด้วย watershed straight line แล้วก็ river ซึ่งก็ตอบถูกครับไทยลาวก็ watershed กับ river ซึ่งก็ตอบถูกเหมือนกันครับแล้วก็ไทยเมียนมานี่ก็ watershed straight line แล้วก็ river ซึ่งก็ถูกครับและข้อสุดท้ายถ้าถูกหมดอย่างนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็ต้องถูกอยู่แล้วครับก็ความจำก็ขอบคุณครับ Thank you for your time Alright guys so that should be it for this video and I hope that after watching this video you guys will learn something about the concept of boundary more or less and at the Ministry of Foreign Affairs there is the boundary division and if you want to know something else more about the concept of boundary you can contact them through this phone number over here and yep.Other than learning something from this video, I hope you enjoyed it as well. And if you do enjoy, then be sure to subscribe and like my video. And I'll catch you guys on the next one.